ล็ดลับง่ายๆในการกำจัดไขมันและคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดรวมไปถึงควบคุมระดับน้ำตาลประโยชน์พร้อมสรรพคุณจากหัวหอมได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข้อมูลใหม่จากเราเลยเอาละครับเข้าไปรับชมกันก่อนที่คุณจะไปรู้จักกับสรรพคุณของหัวหอมนั้นคุณควรจะรู้จักสรรพคุณของคอเลสเตอรอลซะก่อนนะครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานั้นมีอยู่2ชนิดมีทั้งชนิดดีและชนิดเลวครับชนิดดีจะสามารถช่วยทำให้ร่างกายนั้นกระฉับกระเฉงมีไขมันที่หล่อเลี้ยงและลำเลียงตามข้อกระดูกได้และที่สำคัญยังสามารถช่วยเพิ่มน้ำมันหล่อเลี้ยงร่างกายและผิวหน้าของคุณได้อีกด้วยครับส่วนคอเลสเตอรอลชนิดเลวก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามีโทษอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นสารตั้งต้นก่อเกิดโรคมะเร็งและปัญหาอื่นอีกมากมายวิธีการใช้และประโยชน์พร้อมสรรพคุณมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณใช้หัวหอมใหญ่ครึ่งหัวหรือว่าถ้าหากไม่มีหัวหอมใหญ่ใช้หัวหอมแดง 3-6 หัวก็ได้นะครับนำไปนึ่งใช้ระยะเวลานึ่งให้สุกประมาณ 20-30 นาทีหลังจากนั้นก็รับประทานเป็นประจำครับติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ2เดือนคุณก็ได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ครับ 1. สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลที่มีผลเสียต่อร่างกายได้ 2. ช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลงและปรับสมดุลได้3. สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในหลอดเลือดได้ประโยชน์ง่ายๆสมุนไพรดีๆที่มีอยู่ในบ้านคุณอย่ารอช้านะครับลองใช้ดูเลยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมขอบคุณมากนะครับและถ้าหากมีข้อติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเพราะทุกคำคอมเมนต์จะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราในครั้งต่อไปสำหรับในวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ